ับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องดันเคิร์กนะฮะก็เพิ่งมีโอกาสได้ไปชมมาที่พารากอนนั่นเองเป็นด้วยระบบ IMAX นะฮะฟิล์ม70มม.ถือว่าประทับใจพอสมควรนะครับอย่างที่ทราบดีว่าเรื่องนี้เป็นผลงานของคริสโตเฟอร์โนแลนนะฮะเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่ามีทหารของอังกฤษเนี่ยที่พยายามจะเอาชีวิตรอดจากสงครามโดยรวมก็ถือว่ามีความแบบลุ้นระทึกตลอดเวลาแน่นอนว่าตัวพระเอกของหนังเลยต้องบอกว่าเป็นซาวและสกอร์นะฮะเป็นเพลงประกอบที่แบบทำให้รู้สึกเร้าใจตลอดแล้วอีกอย่างนึงก็คือด้านภาพที่ทางผู้กำกับสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างแบบสมบูรณ์แบบมากเนื่องจากเป็นฟิล์ม IMAX 70มม.ด้วยนะฮะสเกลภาพมันเลยแบบยิ่งใหญ่อลังการจอกว้างมากส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องที่สลับเวลาไม่ได้ลำดับเป็น1 2 3นะฮะก็จะมีการเล่าถึง3สถานการณ์3ช่วงเวลาแล้วก็สุดท้ายก็จะเอามาบรรจบกันนะฮะซึ่งถือว่าน่าสนใจเพราะว่าถ้าไม่มีจุดนี้แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าจะเป็นหนังที่ธรรมดาเนื้อเรื่องธรรมดามากแต่ดีเทลที่เขาสอดแทรกเข้าไปนั่นแหละอันนั้นถือเป็นความน่าสนใจของเรื่องนะฮะซึ่งเมื่อเราดูจบแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันโอเคนะเรารู้สึกเพราะว่าเราได้ดูด้วยระบบ IMAX ด้วยถ้าดูในโรงธรรมดาเนี่ยก็อาจจะเป็นความรู้สึกอีกแบบนึงอาจจะดรอปลงไปพอสมควรเลยนะครับแต่สำหรับผมนะถ้าให้เต็ม5นะฮะผมก็จะให้ประมาณแบบ3.8อะไรประมาณเนี้ยฮะผมเนี่ยก็จะรู้สึกชื่นชอบงานผลงานชิ้นก่อนๆของเขามากกว่าอย่างพวกแบบInceptionหรือว่าเป็น Interstellar หรือว่าเป็น The Dark Knight อะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะรู้สึกแบบว่ามันมีเนื้อเรื่องมันมีพล็อตมันมีอะไรที่แบบซับซ้อนอันนั้นมันดูแล้วมันสนุกแต่ว่ากับเรื่องเนี้ยมันความซับซ้อนมันถูกตัดทอนลงไปเยอะเลยสิ่งที่ถูกเน้นก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นสถานการณ์เป็นซิตูเอชั่นต่างๆที่ถูกจับยัดเข้ามามันก็ถือเป็นอีกแนวทางนึงนะฮะถ้าคนที่ชอบรู้สึกชอบใช่ก็คือชอบไปเลยก็โอเคถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไปชมในระบบ IMAX นะฮะจะแบบเติมเต็มความรู้สึกได้ครบถ้วนมากกว่านะครับโอเคขอบคุณมากครับ